ใจแทบสลายภรรยาโรเบิร์ตในงานครั้งสุดท้ายกอดรูปร้องไห้ไม่หยุดภาพดังกล่าวแต่เมื่อไม่นานมานี้วงการตลกบ้านเราก็ต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการอีกครั้งเมื่อโรเบิร์ตสายควันได้จากไปอย่างสงบแล้วทำให้เหล่าบรรดาดาราในวงการบันเทิงต่างก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างล้นหลามรวมไปถึงเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันอย่างมากมายกับการจากไปของดาวตลกชื่อดังอย่างโรเบิร์ตสายควันล่าสุดก็ถึงเวลาที่ต้องจากลากันจริงๆซึ่งเรียกว่ายากจะทำใจจริงๆโดยเฉพาะแจ๋วภรรยาของโรเบิร์ตสำหรับพิธีชาปนกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงในวันนี้27 กันยายน 2563ภาพดังกล่าวโดยพิธีชาปนกิจโรเบิร์ตสายควันมีขึ้นที่วัดสุทธิสะอาดเวลา17 นาฬิกาซึ่งในงานนั้นจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการและสมเกียรติมากๆสำหรับตลกชื่อดังที่มีคนรักมากมายอย่างโรเบิร์ตสายควันซึ่งก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนจะทำให้ได้ก่อนที่จากลากันและก่อนเวลาดังกล่าวก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจจริงๆกับภาพที่เห็นภรรยาของโรเบิร์ตที่วันนี้สุดกลั้นน้ำตาอีกครั้งกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นกับภาพที่เดินกอดรูปของโรเบิร์ตเข้ามาพร้อมกับขบวนที่เคลื่อนย้ายศพขึ้นสู่เมนซึ่งมีทั้งญาติและยังมีเหล่าศิลปินตลกมารวมตัวกันมากมายหลายคนเลยทีเดียวเสียใจด้วยนะคะ พ่อค้าพวงมาลัยสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวจนนาทีสุดท้ายทิ้งเลขปริศนาไว้ข้างกายที่เกิดเหตุข้างร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีหลังศาลาที่พักผู้โดยสารพบนางสมบัติสุขศรีอายุ49 ปีอยู่บ้านเลขที่172หมู่ที่1ตำบลพเนียดอำเภอโคกสำโรงลพบุรีนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นพร้อมทั้งชี้มือให้ดูศพนายนพดลกวดนอกอายุ36 ปีน้องเขยซึ่งนอนเสียชีวิตอยู่บนเปลในสภาพศพสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงยีนสวมรองเท้าผ้าใบพบกระเป๋าสตางค์หมวกกองอยู่ที่พื้นยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตนางสมบัติเล่าว่าตนเองและนายนพดลซึ่งเป็นน้องเขยได้ออกมาจากบ้านที่ตำบลพเนียดตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อมาขายพวงมาลัยที่สายแยกโรงพยาบาลอานันทมหิดลซึ่งขายที่นี่ประจำนานกว่า10 ปีแล้วน้องเขยเป็นคนขยันไม่เคยพักรักครอบครัวมีลูกสาวลูกชาย2 คนเมื่อเช้าบ่นไม่สบายครั่นเนื้อครั่นตัวตนเองบอกให้กลับบ้านไปหรือว่าไปกินยาและหาหมอจากนั้นตนเองก็เดินขายพวงมาลัยตามลำพังจนเวลาประมาณ12:35ร้านไก่ย่างวิ่งไปบอกน้องเขยตายแล้วนางสมบัติกล่าวว่าปกติน้องเขยเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดีไม่ค่อยป่วยไข้จากการสอบถามนายเจเดศศรีอุลีอายุ52 ปีพ่อค้าขายไก่ย่างวิเชียรบุรีชาวจังหวัดขอนแก่นเล่าว่าเมื่อเวลาประมาณ7 นาฬิกานายนพดลได้เดินมาซื้อไก่และข้าวเหนียวกินบอกว่าไม่ค่อยสบายกินข้าวแล้วจะกินยาและขอนอนพักที่เปลสักครู่จนเวลาประมาณ 12:30 ตนเองกลับมาจากธุระเห็นว่านายนพดลนอนตากแดดจะไปปลุกให้ลุกไปนอนบนศาลาพักผู้โดยสารกลับพบว่าตัวแข็งทื่อเสียชีวิตแล้วนายเจเดศกล่าวต่ออีกว่าตั้งแต่ขายไก่มาไม่เคยเห็นนายนพดลม่านอนพักสักครั้งเดียวโดยก่อนตายเห็นนายนพดลได้เอาลอตเตอรี่งวดวันที่16
กันยายน2563หมายเลข28056373115635และ591963มาเหน็บไว้ที่หัวนอนก่อนสิ้นใจโดยไม่ทราบว่าเป็นของตนเองที่ตรวจไปแล้วหรือเก็บมาจากข้างถนนตำรวจมูลนิธิชาวบ้านต่างจดหมายเลขถ่ายภาพลอตเตอรี่ตามความเชื่อซึ่งผู้ตายอาจจะให้โชคเพื่อไปร่วมทำบุญซึ่งแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลทั้งนี้จากการตรวจสอบและชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้การถูกทำร้ายคาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงร้อยเวรเจ้าของคดีได้นำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อให้แพทย์ชันสูตรถึงสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งก่อนที่จะมอบศพให้กับญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปข่าวโดยกฤตสนใจผู้สื่อข่าวสยามนิวส์จังหวัดลพบุรี เปิดคำพูดธนกฤตหลังกลับลำขออยู่ข้างลุงพลทั้งที่ก่อนหน้าเป็นพยานให้พ่อแม่น้องชมพู่ภาพจากทุกโต๊ะข่าวนายธนกฤตบอกว่าวันนี้ตนเดินทางมาที่สภ.มุกดาหารเผื่อมาร่วมเป็นกำลังใจให้ลุงพลโดยไม่ว่าตนจะเป็นพยานให้กับฝ่ายของพ่อน้องชมพู่แต่ก็ไม่ได้มีความกังวลเพราะยังคงเป็นพยานให้พ่อน้องชมพู่ในส่วนที่เห็นบนถนนตอนขับรถสวนกันส่วนลุงพลตนก็จะเป็นพยานว่าลุงพลไม่ได้กระทำผิดซึ่งตำรวจต้องการจะสอบปากคำตนก็พร้อมตอบพร้อมเป็นพยานและตนยังเชื่อมั่นว่าลุงพลไม่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องกระสอบที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจกำลังสงสัยกระสอบท้ายรถกระบะลุงพลวันไปส่งพระนายธนกฤตบอกว่าแม้จะมีกระสอบหลังรถลุงพลแต่ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่แต่ถ้าหากตำรวจสงสัยเรื่องกระสอบส่วนตัวอยากให้ไปสอบน้าชมพู่น้าเสริมน้าตายเพราะเป็นอีกกลุ่มคนที่ออกไปเกี่ยวหญ้าหรือมีการใช้กระสอบในวันที่11พฤษภาคม63นายธนกฤตบอกว่าส่วนตัวอยากจะฝากบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอยากให้คดีเกิดความรวดเร็วและปิดได้โดยเร็วอย่ามัวแต่มองเรื่องงบประมาณหรือเรื่องเงินดังนั้นกลุ่มทีมทนายของลุงพลและหมอปลาเดินทางนำหลักฐานมามอบให้ที่จังหวัดวันนี้ก็อยากให้มีการตรวจสอบและให้ความสนใจกับข้อมูลดังกล่าวเช่นการออกตามหาน้องชมพู่เพียงลำพังที่เขาภูเหล็กไฟของคนบางกลุ่มเรียกสอบทุกคนไม่ว่าจะคนใกล้ตัวหรือพ่อแม่ภาพจากทุกโต๊ะข่าวทั้งนี้กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกับตนว่าตำรวจให้น้ำหนักที่ตนมากกว่าพยานคนอื่นของพ่อน้องชมพู่ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเพราะตนมีช่วงเวลาจากมือถือรวมถึงจุดพิกัดที่ชัดเจนในขณะที่สวนทางกับพ่อน้องชมพู่แต่ส่วนพยานคนอื่นไม่สามารถยืนยันพิกัดและเวลาที่ชัดเจนได้ตำรวจจึงไม่ได้ให้น้ำหนักมากเท่าที่ควรขณะที่หมอปลาบอกว่ามีกระบวนการปรักปรำลุงพลนายธนกฤตเปิดเผยว่าตนไม่รู้วัตถุประสงค์ของกลุ่มคนดังกล่าวว่าทำไปเพื่ออะไรเป็นการเล่นละครเกินไปหรือไม่ตนรู้ตัวละครทั้งหมดแล้วในละครเรื่องนี้แต่ยังไม่รู้จักผู้กำกับละครดังนั้นเป็นใครก็ให้รีบออกมาแสดงตัวโดยเร็วผู้กำกับไม่รู้รู้แต่นักแสดงใครเขียนบทออกมาเปิดเผยตัวเองหน่อยขอบคุณที่มาจากทุกโต๊ะข่าว
ถ้าสิ่งที่ดีๆของคนมีแฟนแก่กว่าที่อาจเปลี่ยนมุมมองคุณไปจากเดิมความรักเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนมักมีความต้องการเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการเติมเต็มของชีวิตของเราให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่แน่นอนว่าในหลายครั้งความรักที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่สามารถบังคับความรู้สึกของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องวัยอายุรวมถึงหน้าตาหลายคนมักเคยได้ยินกับคำพูดที่ว่าฉันไม่หย่ออยากมีแฟนแก่กว่าเลยฉันหน่อยหากมีแฟนเด็กๆจะได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่ตลอดเวลาดั่งสุภาษิตที่ว่าโคแก่กินหญ้าอ่อนหรือว่ากินเด็กแล้วเป็นอมตะแต่ในวันนี้เราได้มีข้อดีของการมีแฟนที่มีอายุมากกว่ารับรองว่ามีดีไม่แพ้การมีแฟนเด็กเลยทีเดียวหนึ่งให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาที่ดีเสมอในเวลาที่เราเครียดหรือมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจนั้นเราอยากที่จะระบายเรื่องราวให้ใครคนหนึ่งได้ฟังส่วนมากก็จะเป็นคนที่เด็กกว่าเพราะพวกเขาเหล่านั้นมีประสบการณ์ความคิดที่ผ่านมาก่อนเราเขาจะแนะนำวิธีและสิ่งที่เราควรทำนั้นเราต้องอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีคำพูดที่เรามักได้ยินอยู่เสมอนั้นคืออาบน้ำร้อนมาก่อนจึงไม่แปลกเลยที่มีแฟนแก่กว่านั้นจะเป็นที่พึ่งทางใจที่ให้คำปรึกษาเราได้ดีเสมอฟังแค่นี้ก็รู้สึกสบายใจหย่ออยากลองมีแฟนแก่กว่าแล้วใช่ไหมละยังมีข้อดีอีกเยอะไปที่ข้อถัดไปกันเลย2ไม่ใจร้อนเหมือนวัยรุ่นทั่วไปวัยรุ่นในปัจจุบันนี้มีความใจร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวทำล้อกันทีไรลงไม้ลงมือบอกเลิกบ้างบอกไปกันไม่ได้บ้างจะวนอยู่แบบนี้แต่คนที่เขามีอายุที่มากกว่าเขาจะมีเหตุผลมีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่จริงจังกับความรักไม่เห็นความรักเป็นของเล่นที่เบื่อก็โยนทิ้งแต่จะปรับตัวเข้าหากันมีอะไรพูดคุยกันปรับความเข้าใจและพร้อมที่จะเดินเคียงข้างในวันที่มีปัญหาก้าวผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน3โอกาสนอกใจแทบจะเป็นไปไม่ได้ยิ่งคุณมีอายุที่มากขึ้นคุณจะเริ่มมองความรักที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ว่าหาคนที่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นแต่เราต้องมองไปถึงลักษณะนิสัยความรักผิดชอบความขยันและเข้ากับครอบครัวของเราได้เป็นไอเย่ทั้งดีคนที่อายุมากขึ้นจะมองหาความรักที่มองไปถึงอนาคตไม่มาล้อเล่นกับความรักเหมือนวัยรุ่นทั่วไปและจะให้ความสำคัญมากกว่าหนุ่มสาวทั่วไปไอเย่ทั้งแน่นอนยิ่งโอกาสนอกใจคุณไปมองหาคนอื่นยิ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้คุณลองคิดตามว่าถ้าเกิดสมมุติคุณมีแฟนที่เด็กกว่าคุณเองก็จะต้องเอาใจใส่และต้องดูแลมากเป็นพิเศษ4เป็นที่พึ่งและพึ่งพาได้ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีในหน้าที่ของการงานความรับผิดชอบการดูแลตัวเองและตัวเราได้มีพร้อมทุกอย่างเพราะการเป็นผู้ใหญ่สิ่งที่ให้ความสำคัญนั้นคืออนาคตที่ดีมีเงินเก็บไม่ลำบากในตอนแก่ผิดกับวัยรุ่นที่มักใช้เงินแบบไม่คิดซื้อของที่ต้องการไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดี5เข้ากับครอบครัวคุณได้เป็นไอเย่อังดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือเป็นผู้ใหญ่การเข้ากับครอบครัวของเราถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเมื่อคิดที่จะมีครอบครัวไม่ใช่แค่คน2คนเท่านั้นแต่เรายังมีคนรอบข้างยังมีครอบครัวที่เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับคนเหล่านั้นเพราะเราไม่สามารถอยู่ได้แค่2คนคุณเคยเจอเหตุการณ์พ่อแม่แฟนไม่ชอบไหมถ้าใช่เลยนี่อายุก็เป็นหนึ่งในคำตอบวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมพ่อแม่แฟนเขาถึงไม่ชอบเหตุผลนั้นมีอยู่ไม่กี่อเย่อังแต่ที่แน่ๆเลยคือเขารักลูกของเขาและเป็นห่วงลูกเขาสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นห่วงก็มาจากหน้าที่การงานของคุณการเงินของคุณ
ความมั่นคงในชีวิตกลัวว่าคุณนั้นจะพาลูกเขาไปลำบากหรือไม่หรือกลัวว่าจะพาลูกเขาไปในทางไม่ดีจนถึงขั้นเสียคนก็มีหรือกลัวพาไปทำอะไรมิดีมิร้ายหรือเปล่ากลัวไปหมดหรือบางทีก็อาจจะเป็นการเข้ากับผู้ใหญ่ไม่เก่งรู้สึกเกรงไม่รู้จะพูดอะไรรู้ตัวอีกทีก็นั่งใบ้กินกับพ่อแม่แฟนซะแล้วเฮ้อถ้าแบบนั้นก็คงสอบตกตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อต้องเจอกับพ่อแม่แฟนแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณมีแฟนเป็นคนอายุมากกว่าคุณแน่นอนว่าเขาเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาเยอะอ้างดีและผ่านร้อนผ่านหนาวเขามีพร้อมทั้งประสบการณ์การเข้าหาผู้ใหญ่รู้ว่าควรพูดหรือวางตัวยังไงและที่แน่ๆเขาจะไม่พอเอาลูกของคุณพ่อคุณแม่คุณไปลำบากอะเย่อ้างแน่นอนเพราะเขานั้นเป็นคนที่พึ่งพาได้มีพร้อมทุกอะเย่อ้างบ้านรถเงินหน้าที่การงานนั่นจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ของคุณสบายใจและหายห่วงได้เมื่อพบว่าคุณนั้นกำลังคบกับคนที่โตกว่าคุณจะได้ยินคำว่าฝากดูแลลูกแม่ด้วยนะถ้ามีอะไรก็สอนน้องเขาหน่อยละกันคือหื้อบอกแล้วว่าพึ่งพาได้การมีความรักหากในวันที่คุณล้มและในวันที่คุณลุกในวันที่คุณสุขและในวันที่คุณเสียใจแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราจะมีใครสักคนที่พร้อมจะเข้าใจเราและเคียงข้างเราเป็นในทุกๆอะเย่อ้างของชีวิตเราคอยสนับสนุนเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะคำแนะนำที่จะช่วยคุณรวมถึงกำลังใจดีๆและรู้วิธีที่จะทำให้คุณสบายใจคนที่อายุมากกว่าอาจจะเป็นคำตอบของชีวิตไอเย่เอาเพิ่งมองข้ามอะไรง่ายๆลองเปิดใจของคุณดูแล้วบอกตัวเองเอาไว้ว่าอายุมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอให้คุณโชคดีกับความรักนะครับ